สอนการตั้งค่าโพสต์ตั้งเวลาใน Facebook Page Manager ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาว่า IT 25ชั่วโมงผมไผ่นะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการตั้งเวลาโพสต์กันนะครับใน Facebook ซึ่งเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นพนักงานประจำหรือว่าไม่ค่อยจะมีเวลานะครับเราสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้เลยนะครับขั้นแรกนะครับก็เปิดหน้าแอปพลิเคชันของเพื่อนๆมานะครับซึ่งเป็นตัวธงสีเหลืองนั่นเองกดเข้าไปครับจากนั้นรอสักครู่นะครับจะขึ้นหน้าต่างเพจเรานะครับเราก็ทำการถ้าเรามีหลายเพจเราก็ต้องทำการเลือกเพจให้ถูกต้องนะครับซึ่งการตั้งเวลาโพสต์นะครับถ้าเราตั้งโพสต์แล้วนะครับมันจะไปอยู่ที่ตัวนี้นะครับซึ่งสามารถดูได้จากตรงที่กระเป๋านะครับขวามือครับขวามือข้างล่างนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นั่นเองก็ไปดูที่คำว่าโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้นะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้สอนใน PC นะครับสามารถกดที่ตัวไอขวามือบนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับซึ่งผมก็ทำเพลย์ลิสต์เอาไว้นะครับมีสอนเยอะแยะมากมายครับตอนนี้ก็ประมาณสัก80คลิปได้ฮะนะครับโอเคก็เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีนี่ครับโพสต์ที่ผมตั้งเวลาไว้นะครับสายตั้งเวลาครับเพราะว่าบางทีเราก็งานยุ่งครับก็ต้องตั้งเวลาไว้นะเพราะว่าบางทีเงี้ยครับเพลินทำแบบชิวๆด้วยแหละครับเพลินๆก็ตั้งเผื่อๆไว้เลยนะครับตอนนี้ก็จะหมดลิสต์แล้วครับก็ต้องไปหาโพสต์ใหม่มาใส่นะนะครับเราก็สามารถดูโพสต์ได้ด้วยนะครับโอเคมาดูวิธีการตั้งกันดีกว่าว่าตั้งโพสต์ยังไงนะครับตั้งโพสต์นะไม่ใช่ตั้ง ว่าไปนั่นแหมอ่ะกดที่ตัวธงนะครับซ้ายมือสุดนะครับจากนั้นกดที่คำว่าโพสต์นั่นเองนะครับคือเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้ก็เหมือนกับโพสต์ใน Facebook ทั่วไปครับแต่มีออปชันพิเศษนะครับสำหรับการโพสต์ตั้งเวลาในเพจ Facebook เท่านั้นนะครับถ้าตั้งในเพจส่วนตัวได้นี่มันจะดีงามมากเลยนะครับแต่มันต้องไปใช้แอปพลิเคชันที่ว่าเป็นออโต้โพสต์ครับแต่มันก็จะกลายเป็นไม่เฟซคอนเทนต์เนาะแต่ก็บางทีมันก็เหมาะสำหรับสายที่ว่าคนที่ว่าทำงานประจำนะครับเราต้องโพสต์ให้ตรงเวลาครับมันจะเหมาะที่สุดนั่นเองโอเคก็ต่อไปครับก็เราก็เลือกรูปนะครับตัวอย่างนะเลือกรูปนะครับเอารูปไหนดีนะเอาง่ายๆครับเพราะว่าเอาไปทดสอบแล้วก็ลบ กดเลือกนะครับกดเลือกเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับก็กดเนี่ยเทสโพสออโต้ออโต้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับสังเกตขวามือบนนะครับที่อยู่ขวามือบนของวิดีโอหรือว่าตรงในการเองครับกดคำว่าถัดไปนะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับถ้าเราจะโพสต์เลยก็กดเผยแพร่นะครับแต่ถ้าคุณต้องการเผยแพร่อย่างไรครับตรงนี้นั่นเองกดเข้าไปครับจะมีโพสต์ตอนนี้โพสเป็นฉบับล่างก็ได้นะครับบางทีว่าเพื่อนๆอาจจะพิมพ์ไม่เสร็จมันเยอะนะครับกดฉบับล่างไว้ครับมันก็จะเซฟไว้เพื่อไปต่อในเวลาที่เพื่อนๆว่างพิมพ์ต่อครับบางทีโพสนั้นอาจจะต้องการรายละเอียดต้องการคอนเทนต์แบบโดนๆนะครับเอิ้นตอนนั้นยังไม่ว่างหรือว่าคิดไม่เสร็จหรือไงครับไว้ทำวันตอนเวลาอื่นนะครับส่วนในคลิปนี้ครับจะสอนให้กดนะครับกำหนดเวลานั่นเองซึ่งตอนนี้ก็นะครับมันจะเป็นวันนี้นะครับเนี่ยวันนี้นะถ้าจะตั้งเป็นบวกวันอื่นก็ได้นะครับแต่ผมจะลองวันนี้นั่นเองครับวันนี้นะครับนี่ครับ13ตอนนี้บ่ายโมง53นาทีนะครับมันตั้งได้เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะแต่เราเอาสนุกนะครับเอาไวสัก
นี่เอาไป1นาทีละอ่ะนะครับสัก6นาการโอเคกดตกลงไหมครับทำเวลานะโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับกดเลือกวันที่แล้วก็เวลาเสร็จแล้วนะครับแล้วกดตั้งวันที่ได้เลยนะครับนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับกดตั้งวันที่นะครับตอนนี้รอสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะช้านิดนึงจะทันไหมนะตั้งไว้เนี่ยกดไปกดไปกดไปไม่ยอมด้วยอ่ะไม่ยอมด้วยอ่ะมาตั้งบวกไปอีกชั่วโมงแล้วกันทีนี้เธอดันยอมบางทีอาจจะตั้งเวลาใกล้ๆไม่ได้นั่นเองนะทำให้ดูนะครับแก๊ปว่าไปนั่นนะครับกดตั้งเวลาเลยครับขวามือบนขวามือบนนะครับนี่เมื่อกี้ทดลองให้ดูเลยว่าเวลาถ้าตั้งใกล้ๆมันไม่ยอมครับมันต้องตั้งห่างกันประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับมันเหมาะสำหรับอันนี้ครับเพราะว่า Facebook มันกลัวว่าเราจะไปสแปมนะครับโพสสแปมแบบยิงเป็นนาทีอย่างเงี้ย10 20โพสเงี้ยมันไม่ยอมครับมันไม่ยอมมันกำหนดให้เราตั้งเวลานะครับอย่างต่ำๆนะ1ชั่วโมงนะจ๊ะโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็กดกำหนดเวลาไปนั่นเองนะครับเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะครับวิธีไปดูนะครับก็ไปที่กระเป๋าขวามือข้างล่างสุดเลยนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วไปดูโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้นะครับดูสิครับว่านี่ครับเรียบร้อยนะครับขึ้นมาแล้วครับเทสโพสต์ออโต้นั่นเองก็จะขึ้นอีก1ชั่วโมงนะครับเนี่ยครับมันไม่ยอมมัน Facebook มันไม่ยอมให้เราสแปมครับเวลาจะโพสต์แบบทีเงี้ยมันป้องกันไว้ครับส่วนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลบโพสต์นะครับกดที่3จุดขวามือครับของโพสต์นั่นเองกดเข้าไปครับเราสามารถกดเผยแพร่ตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนใจร้อนมิกกี้มันไม่ยอมให้เราโพสต์ตอน2นาทีเดี๋ยวมันก็จะถามว่าแล้วทำไมไม่โพสต์เลย เพื่อโอเคนะครับก็กดเผยแพร่ได้เลยหรือว่าจะกำหนดเวลาใหม่ก็ได้นะลองกำหนดเวลาใหม่นะครับดูสิก็สามารถตั้งได้นะครับก็กดยกเลิกไปนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะลบโพสต์นะครับนี่ครับลบโพสต์มันก็ถามว่าต้องการลบไหมลบครับไม่คิดเยอะฮะเอามาทดลองเฉยๆครับนี่ครับได้มีการลบโพสต์ของคุณแล้วจบครับแค่นี้เองง่ายมากครับง่ายมากๆครับง่ายมากๆครับแล้วลองมาลองดูอีกรอบนึงครับว่าหายไหมหายเนอะถ้าไม่หายนี้สนุกครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ